ถามว่าทำไมมันเยอะนะมันเยอะตอนขอแจกนะพระที่จะแจกวันนี้เนี่ยในตลาดเขาขายกันองค์หนึ่ง 5,000 ถึง 8,000 บาทแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแจกตอนใกล้ๆเลิกอ่านนะตอนใกล้ๆเลิกอ่านก็เตรียมเอาไว้ประมาณสัก 2,000 3,000 คนแต่นับไปนับมาก็ไม่น่าจะถึงที่นั่งอยู่เนี่ยนะก็เขาคงการรายจ่ายก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น16ล้านบาทแต่เขาประมาณการให้เห็นว่ามันมีรายจ่ายอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะต้องใช้หมดรวมทั้งเสื้อของที่เอามาแจกทั้งสื่อเนื้อหาทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาฟรีหรือได้มาโดยบังเอิญไม่ใช่ได้มาจากการบริจาคหลวงปู่เป็นคนจัดหามาให้ก็อยากให้พี่น้องลูกหลานท่านที่รับทั้งหลายแห่งเวทีแจ้งวัฒนะได้มีของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปบ้านเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงปีหน้าเราจะได้มาเจอกันใหม่เพื่อจะทำกิจกรรมสารสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ชุมชนหลวงปู่หลังจากเลิกเวทีแล้วก็บอกกับเขาให้รู้ว่าแต่ละแกนนำแต่ละเวทีแต่ละกลุ่มอย่านิ่งเฉยให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองทำงานรับใช้สังคมแผ่นดินไทยแล้วก็ทำงานแทนพระเจ้าอยู่หัวอย่าทำให้พระเจ้าอยู่หัวต้องหนักพระทัยทำให้พระเจ้าอยู่หัวรู้สึกผ่อนคลายมีอะไรก็ช่วยกันทำได้ก็ช่วยเช่นมีกิจกรรมสาธารณะกุศลสาธารณะประโยชน์สาธารณะวัตถุหรือไม่ก็สาธารณะบุคคลเราก็เข้าไปร่วมไปช่วยเหลือไปเป็นแกนนำไปเป็นตัวตั้งตัวตีไปช่วยเหลือผลักดันให้เกิดขึ้นเช่นการปลูกป่าเป็นต้นที่จริงป่าเนี่ยหลวงปู่ปลูกมาตั้งจะ40ปีแล้วนะป่าที่ปลูกมันก็ใหญ่โตโมโหฬารไปดูได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วยน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะทำที่วัดหลวงปู่ก็ถ้าว่ากันจริงๆแล้วนับกันแต่ละวันก็มีคนมาร้องเรียนร้องทุกข์อยู่ประจำแต่รับไม่รับนอกนี่นอกระบบโดนกันแกล้งรังแกโดนข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันเอาเปรียบอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งโดนโกงโดนนักการเมืองโกงเงินออมทรัพย์หรือกรณีเขาคิดจะกูดที่จริงแล้วเขามาร้องลุงปู่แล้วลุงปู่ก็ติดต่อท่านอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีบอกว่าแก้ปัญหาเขาคิดจะกูดแล้วแก้ไม่ยากก็บังคับใช้กฎหมายให้ตรงไปตรงมาก็คือตรงนั้นเป็นที่อุทยานก็แค่ไปยึดคืนมาก็จบแล้วไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือทะเลาะแย่งกระดูกกันพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งกับพระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งโดยมีชาวบ้านเป็นลูกมือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเพื่อจะแย่งกันขึ้นไปจัดงานบนยอดเขาอย่างเงี้ยแล้วปีหนึ่งมันได้เป็นร้อยล้านเงินมหาศาลมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการแย่งผลประโยชน์กันที่ทั้งที่มันตรงนั้นมันเป็นที่ของกรมอุทยานมันเป็นที่ของหลวงเราก็เตือนส่งสัญญาณไปว่าถ้าแก้ปัญหานั่นหมายถึงเมื่อปีที่แล้ว3เดือนที่แล้วนะหลวงปู่บอกกับอุทยานเข้าไปว่าให้ไปแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่นำมาซึ่งการมาทะเลาะกันแล้ววันนี้เขาไม่ได้แก้วันนั้นไม่ได้แก้วันนี้ก็เลยมาทะเลาะกันอย่างที่เห็นในภาพข่าวอันนั้นก็ชาวบ้านพระก็มาร้องว่าเจ้าคณะจังหวัดกับคณะสงฆ์นะยึดอำนาจยึดของยึดเขาเคยทำมาตลอดก็มายึดเข้าไปอ้างว่าสมภารเก่าตายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์แล้วต่อไปก็ต้องเป็นของพระสงฆ์เป็นของส่วนรวมอะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็แบ่งปันกันมาสุดท้ายพระที่มาร้องกับหลวงปู่กลับไปก็โดนปลดออกจากทุกตำแหน่งโดยเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้สั่งการคนกัดแกงอะไรก็ว่าไปมาตามเหตุตามปัจจัยคณะสงฆ์ที่มันจะต้องปฏิรูปเนี่ยต้องปฏิรูปคิดว่าน่าจะพอสมควรกับเวลาแล้วนะแกนนำก็น่าจะมากันครบแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้รอสัญญาณเวลาครับหลวงปู่แล้วเขาส่งสัญญาณขึ้นมาก็ใครเป็นคนก่อนกลับเวทีอ่ะข้างล่างเวลาเป็นไงวะครับยังมากันที่อย่างหลวงปู่อีก50นาทีอ๋อ5นาทีครับก็เหลืออีก5นาทีแล้วก็วัดหลวงปู่ก็ไม่ได้หยุดว่างก็ทำตัวเป็นต้นแบบให้เห็นว่าเราต้องใช้บุญคุณแผ่นดินใช้หนี้บุญคุณแผ่นดินอย่าอยู่เพื่อจะเอาประโยชน์แล้วไม่ให้ประโยช
ถ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องลูกหลานทุกคนชาวเวทีแจ้งวัฒนะเป็นลูกหลานพญาราชสีห์ต้องอยู่แล้วให้แผ่นดินได้ประโยชน์จากเราให้ไปแผ่นดินได้เห็นคุณค่าของชีวิตเรามนุษย์เรามันไม่ควรปฏิเสธเรื่องสี่คุณก็คือคุณธรรมมันทำให้เกิดเราทำคุณประโยชน์ก็เรามีคุณธรรมแหละมันทำให้เราให้คุณประโยชน์ทำคุณประโยชน์แล้วเมื่อทำคุณประโยชน์ชีวิตก็มีคุณค่าสังคมก็มีคุณภาพคุณธรรมคุณประโยชน์คุณค่าแล้วก็คุณภาพมนุษย์ควรจะต้องมีสี่คุณนี้เป็นเครื่องประดับใจประดับกายแล้วเราก็พยายามทำตัวเป็นต้นแบบเป็นเยี่ยงอย่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คนได้เข้าถึงประโยชน์อันสูงสุดนั้นเราแกนนำแต่ละจังหวัดก็ต้องทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกอย่างนึงก็สำคัญว่าเวลาทำประโยชน์แล้วไม่ต้องเสนอหน้าอันนี้สำคัญมากจะเห็นว่าลุงปู่เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบไปแอคอาร์ตอะไรเยอะแยะมากไปเพียงแค่ว่าเราทำเรารู้ว่าทำก็รู้ว่าทำก็จบไม่ต้องไปแสดงอำนาจไม่ต้องไปแสดงความเป็นเจ้าของความเป็นสิทธิ์อะไรไม่ต้องเพราะเราถือว่าเราทำตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือการปิดทองหลังพระพระเจ้าอยู่หัวสอนให้เราปิดทองหลังพระเราก็ทำนะดีเนี่ยมันอยู่กับเรามันไม่ใช่อยู่กับคนที่เห็นเราเห็นเราทำดีเราก็ได้ดีไม่ใช่ให้คนเห็นแล้วเราจึงจะได้ดีไม่ใช่ดังนั้นมีโอกาสทำดีไม่ว่าต่อหน้ารับหลังทำต่อไปทำอยู่เนืองๆทำเป็นนิสัยทำเป็นอาจินทำเป็นนิจศีลทำจนเป็นสันดานถ้าอย่างนี้มันจึงถือว่าคนดีไม่ใช่คนอยากดีอยากดีนี่มันก็ยังไม่ดีนะเพราะว่ามันมีความอยากแต่คนดีนี่มันไม่ต้องอยากมันก็ดีได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่อยากฝากบอกไปอีกเรื่องนึงก็คือเรามีวันนี้ได้ก็เพราะว่าทุกคนมีส่วนสำคัญไม่ใช่หลวงปู่สำคัญไม่ใช่แกนนำสำคัญแต่จึงอยากจะบอกส่งสัญญาณไปยังบรรดาทุกท่านว่าอย่าสำคัญตนผิดว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่นักสู้ภาคประชาชนต้องเห็นคุณค่าของคนทุกคนที่มาร่วมต่อสู้จะเห็นว่าหลวงปู่เนี่ยไม่เคยขอร้องเวลาเราอยู่ในเวทีนะจำได้ไหมเวลามีวิกฤตอันตรายรุนแรงเนี่ยหลวงปู่ไม่เคยขอร้องให้พวกเรามาปกป้องหลวงปู่เลยไม่เคยขอร้องให้พวกเรามาปกป้องแกนนำจำเหตุการณ์ที่แยกหลักสี่ได้ไหมจำเหตุการณ์ที่หน้าเขตสำนักงานเขตได้ไหมพวกหล่อนทั้งหลายไปอยู่ไหนกันล่ะได้ถุนอาคารใช่ไหมและอาตมาอยู่ไหนนั่งรอรับลูกปืนอยู่ข้างหน้าหลวงปู่ให้พวกเราเข้าไปหลบอยู่ให้ปลอดภัยในรั้วโดยมีพี่ๆทหารของบอลาบ11เข้ามาบัญชาการแต่มีกำลังตำรวจมีกำลังอาสาแล้วก็ลูกหลานกาดก็ช่วยดูแลส่วนหลวงปู่ก็นั่งล่อเป้าอยู่ข้างหน้าเพราะหลวงปู่เห็นคุณค่าของชีวิตทุกคนไอ้ชีวิตหลวงปู่เนี่ยมันไม่มีค่าเขาคิดเสมอว่าเราไม่มีค่าตายแล้วเกิดได้เรามีสิทธิ์จะตายมีสิทธิ์จะเกิดแต่ทุกคนเนี่ยตายไม่ได้เมื่อมาอยู่กับเราทุกคนต้องปลอดภัยทุกคนต้อง อยู่ดีมีสุขแม้มันไม่สุขเหมือนอยู่บ้านแต่ก็ต้องปลอดภัยนี่คือสิ่งที่หลวงปู่คิดเสมอเพราะงั้นคนที่เป็นแกนนำเวทีแจ้งวัฒนะต้องคิดให้ได้อย่างนี้นะต้องคิดให้ได้อย่างนี้อย่าคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วคนอื่นมันค่อยปลอดที่ดำดังนั้นไม่ได้นะแล้วหลวงปู่ก็จะพูดเสมอว่าแกนนำต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นมาให้ความพึ่งพาอาศัยแก่เราเราต้องเป็นที่พึ่งของเขาได้ทั้งหลับและตื่นยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นแกนนำทั้งภายในและภายนอกคือนำกายกับนำจิตใจแต่ถ้านำแต่กายและใจไม่นำก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันอย่างนั้นก็นำไม่ถูกนำไม่ดีนำไม่ถูกต้องนำบกพร่องนำเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวอย่างนี้มันมีประมาณนี้แต่มันมีประมาณว่า
พอมีมวลชนเท่าไหร่ก็มีกระบวนการต่อรองมีกระบวนการสร้างเอกลักษณ์สร้างสัญลักษณ์สร้างอำนาจแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าแสดงพลังของตัวเองแล้วก็อาจจะเอาไปอ้างต่อรองให้เกิดประโยชน์นั่นเกิดประโยชน์นี่ถามว่าเวทีนี้มีไหมเนี่ยไม่อยากให้มีแล้วก็ไม่คิดว่าไม่มีเวทีอื่นก็ไม่อยากให้มีและคิดว่าไม่น่าจะต้องมีเพราะเหตุผลว่าเราสู้เพื่อชาติบ้านเมืองชาติประชาชนไม่ได้สู้เพื่อผลประโยชน์ไม่ได้สู้เพื่ออำนาจราชศักดิ์ไม่ได้สู้เพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทองแต่เราสู้เพื่อประโยชน์ชาติประชาชนเราสู้เพื่อปกป้องพระเจ้าอยู่หัวปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักอีกแล้วเราก็ทำสำเร็จสำเร็จไหมสำเร็จไหมตบมือให้กับตัวเองหน่อยลูกสุดยอดมากๆขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เสียสละขอบคุณที่ทำทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อเมืองวันนี้คุณหมอเหรียญทองต้องเดี๋ยวเชิญคุณหมอเหรียญทองขึ้นมาบนเวทีเอาพระใช่ครับนี่คือคุณหมอคุณหมอเหรียญทองคุณหมอเหรียญทองรอเสียงเพื่อเมืองนะครับเมื่อกี้คุณหมอมาถ่ายรูปนี่คือครับโอ้โหครับคุณหมอเจอคุณหมอครั้งนี้หนุ่มขึ้นเยอะเลยครับพี่น้องโอ้โหหลวงปู่อยากเจอนะครับต้องพูดชนิดว่าเขาเป็นฮีโร่ในดวงใจหลวงปู่เพราะว่าเขาเป็นคนมาให้ออกซิเจนหลวงปู่นั่นเหรอเขาจะช่วยเวทีเราเยอะมากจำได้ไหมว่ามีครั้งหนึ่งที่เวทีเราโดน N79 แล้วการ์ดของเราเนี่ยไปอาบน้ำพอดี N79 ลูกนั้นเนี่ยมันตกลงตรงห้องน้ำสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันเข้าไปในหน้าอกแล้วก็ไปทะลุปอดจนกระทั่งใกล้หัวใจแต่ใกล้หัวใจมากถึงอาการขั้นโคม่าคุณหมอบอกกับลูกปู่เสมอว่าลูกปู่ไม่ต้องห่วงนะครับใครก็ตามที่อยู่เวทีนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ตายแล้วเขาก็ทำได้จริงๆเขาก็ทำได้จริงๆเขาลงทุนลงแรงทำทุกอย่างจนทำให้การคนนั้นเนี่ยปลอดภัยภายในค่ำคืนนั้นสุขชีวิตขึ้นมาได้ช่วยเหลือชีวิตขึ้นมาได้นี่คือฮีโร่ในดวงใจลุงปู่ลุงปู่ต้องขอบใจเขามากๆแล้วก็วันปีใหม่ก็ส่งกระเช้ามาขอพรส่งความระลึกถึงมาตลอดเวลาก็เขาเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นคุณหมอที่รักชาติคนหนึ่งที่ควรจะตราเอาไว้ในหัวใจและก็ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยตบมือดังๆหน่อยลูกขอบคุณคุณหมอขอได้รับความรักที่บ้านครับเชิญคุณหน่อยครับคุณหน่อยผมก็ไม่ซูไม่ทราบว่าจะกราบทุกท่านยังไงนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มากมายอะไรกว่าทุกท่านนะครับก็เป็นคนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับใช้ชาติราชบัลลังก์ร่วมกับทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากตอนนี้ก็เลยเชิญเข้ามาร่วมงานแล้วก็หลวงปู่มีของฝันที่ระลึกซึ่งเป็นพระปู่ผู้ชนะทองคำเป็นเหรียญทองคำมอบให้เขาขอบใจในน้ำใจที่เขาได้กระทำให้กับเวทีแจ้งวัฒนะเขาไม่คิดตังค์เราเลยนะหรือเดียวก็ไม่คิดนะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นล้านนะเพราะแต่ละคนที่ไปรักษาพยาบาลในอาการเยอะอาการหนักแต่เขาก็ช่วยเหลือเราตลอดเวลาก็ขอบคุณคุณหมอมากมากรับที่ถือท่านประทับใจครับพี่น้องที่หมอเดียพรนะครับซึ่งรถเป็นฮีโร่ในรุ่นของเรานะครับที่ช่วยเหลือเรารับเหรียญนะครับรุ่นปู่คือผู้ชนะเป็นเหรียญทองคำจากไอ้ปู่ไม่ใช่หรอกครับขอบคุณมากตบมืออีกครั้งนึงลูกเป็นผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงดูแลและเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เชิญที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้นะจ๊ะคิดราคากันเองราคาหลวงปู่รู้ไหมว่าวันแรกที่หลวงปู่มาตั้งเวทีเนี่ยเขาให้คนมาบอกนิมนต์หลวงปู่ไปนอนที่โรงพยาบาลเขาเพราะเขารู้ว่าไม่ปลอดภัยเขาเปิดห้องพิเศษให้แล้วก็คนติดตามให้สองห้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเราเกรงใจเขาไปนอนเขาแค่คืนเดียวเราก็รู้สึกว่าเขาจะต้องทำมาหากินแล้วถ้าหากว่า
มีคนไข้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเขารู้เขาอาจจะตัดลาบของเขาเราก็เลยบอกคุณหมอขอบคุณมากฉันนอนคุณแค่คืนเดียวพอแล้วที่เหลือเราก็เลยมาหาที่นอนตั้งใจว่าจะนอนใต้สะพานให้เขากางเต็นท์ไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมเต็นท์ก็นอนเตรียมนอนในเต็นท์ก็พอดีใครฉลามขาวไปบอกว่าคุณจิระนิมนต์ให้ไปนอนบ้านทรงไทยเราก็เลยบอกเช่าเท่าไหร่ไม่มีตังค์จ่ายนะเพราะว่ามันไม่มีตังค์จริงๆไงลูกเพราะว่าตังค์ทุกบาททุกสตางค์นี่เราแม่ให้มา 300,000 ก็เป็นทุนเริ่มสำรองเปิดเวทีที่เหลือนอกนั้นก็ได้รับบริจาคมาช่วงแรกก็นายราเชนเขาก็เอาไปหมดเขาก็ไม่ได้ให้เราแต่เราต้องจ่ายช่วงต่อมาพอมีการปฏิวัติหลวงปู่ยึดอำนาจนั่นแหละจึงจะมีรายได้เข้ามาที่รับเงินบริจาคเข้ามาก็เราก็เลยต้องหยิบยืมคนนั้นคนนี้ลูกหลานคนนั้นคนนี้ตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ผ่านมาแล้วอันนี้เป็นหนังสือบันทึกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสื้ออย่าทิ้งฉันนะไม่เคยทิ้งขอบคุณมากทำไมญาติเรียนอย่างนี้นะครับหลวงปู่จะนอนทุกวันก็ไม่เป็นไรผมไม่กลัวใครตัดหน้าผมไม่ต้องการได้ลาภจากสิ่งที่ไม่ดีงามนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเองใจเองใจเขาแต่เขาเป็นคนที่สุดยอดมากนะซื่อตรงชัดเจนรักชาติโดยเฉพาะสถาบันเมื่อ2วันนี้ก็เห็นไปออกไลน์อยู่เอาไปแสดงพลังที่หน้าสถานทูตไปทำให้เขาเข้าใจครับว่าพระเจ้าเป็นตัวแม่และสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมการที่พระองค์ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเนี่ยนั่นหมายความว่าใครจะทำเมื่อไรพระองค์ท่านจะต้องเฉยดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญจึงต้องมีกฎหมายมาตรา112ขึ้นนะครับไม่งั้นแล้วใครจะทำอะไรพระองค์ท่านก็ทำได้พระองค์ท่านก็ไม่โต้ตอบก็ต้องทำให้ฝรั่งเข้าใจว่าทำไมประเทศไทยมีมาตรา112ที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นเขานะครับเพื่อปกป้องและเป็นเพื่อของความมั่นคงแล้วก็ชี้แจงให้ดีสุดแรงเขารู้ว่าคนที่บอกว่าลี้ภัยทางการเมืองนั้นจริงๆไม่ได้ลี้ภัยทางการเมืองนะครับพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างหากการกับขบวนการธรรมราชล้มล้างราชบัลลังก์ครับแล้วคนเหล่านี้กำลังใช้แผ่นดินดีสุดแรงกระทำการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติด้วยการล้มล้างราชบัลลังก์ไทยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยรัฐบาลดีสุดแรงเห็นด้วยอย่างนี้ใช่หรือไม่ที่จริงเราก็ต้องช่วยกันได้หรอกช่วยกันถ้าวันนี้ไม่มีคสช.เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ขบวนการบ่อนทำลายสถาบันเนี่ยมันกินลึกเข้าไปยันในหมู่วงแรกราชการชั้นผู้ใหญ่แม้ระดับตำรวจระดับในพลก็ยังทำเอากับเขาด้วยเนี่ยซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วถ้าไม่มีคสช.เราก็ไม่รู้แต่หลวงปู่เนี่ยรู้มานานแล้วรู้มาจนเราอดทนอยู่ไม่ได้ในวัดจึงจะต้องออกมาต่อสู้ในแผ่นดินต่อสู้ในสนามรบต่อสู้ในถนนพื้นถนนไม่งั้นพวกเราก็อย่านิ่งดูดายอย่าวางเฉยต่อความปลอดภัยของสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเอาละขอบคุณคุณหมอมากที่เสียสละเวลามาและยังไงก็อย่าลืมเวลาลูกหลานเราไปให้บริการก็ช่วยลดให้หน่อยแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณคุณหมอล่วงหน้านะครับ10%ครับคุณหมอครับคงจะหมดเวลาแล้วมั้งเพราะแกนนำมายืนรอแล้วเดี๋ยวลูกปู่ก็จะถือโอกาสลงเวทีแล้วก็ให้พวกเขาได้พูดคุยกับพวกเราตอนนี้ก็ถือโอกาสเปิดงานในการจัดวงเสวนาคุยกันระหว่างพี่น้องเวทีแจ้งวัฒนะเรียกว่าคุยกันฉันพี่น้องในภาคเช้าส่วนภาคบ่ายก็จะมีกิจกรรมวิชาการเรื่องการปฏิรูปว
ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราก็ฟังเขาดูขอบคุณมากขอบคุณทุกคนลูกให้ทุกคนช่วยเรากราบหลวงปู่พร้อมกันนะครับกราบ